This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีค่ะกลับมาสู้รบกันแบบว่าชงเช้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นตอนที่5แล้วชงเช้งเลยเหรอพี่โอ้ชงเช้งกันตลอดทั้งตอนเลยนะคะครับกับช่วงที่ผ่านมาคือเปิดฉากมานี่ก็พูดกันได้ไม่เท่าไหร่ก็สู้กันแล้ววางแผนใส่กันอย่างเดียว อันนี้เป็นเรื่องปาบุญจิ้นนะคะครับแต่ว่าออกแนวเหมือนกับนิยายยุทธจักรกำลังภายในยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวพ้นจากตรงนี้ไปคงจะเป็นการสืบสวนไต่สวนมากขึ้นใกล้แล้วค่ะครับใกล้ที่จะได้เจอกับปาบุญจิ้นแล้วค่ะนะคะปาบุญจิ้นกำลังมาค่ะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะคะครับคือเหมือนกับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการเล่าท้าความไปค่อนข้างไกลถึงที่มาที่ไปก่อนที่จะเกิดเปาบุญจิ้นขึ้นมาค่ะอันนี้แอบใบ้เอาไว้ก่อนนะคะว่าท้าความไกลมากนะคะแต่ว่าเรื่องที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับการศึกระหว่างเมืองซองแล้วก็ฝ่ายฮวนก็ถือว่ามีความน่าสนใจแล้วก็สนุกอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะครับผมนี่ผมก็แทบจะลืมท่านเปาไปแล้วนะครับเนี่ยอืมเราก็แบบอินกับการสู้รบของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายซองแล้วก็ฝ่ายฮวนนะใช่ที่มีการต่อสู้หักเหลี่ยมเฉือนคมชิงไหวชิงพริบในการสู้รบก็ไม่ได้มีฝ่ายใดเพียงพล้ำไปกว่ากันมากตอนนี้ดูเหมือนว่าทางฝ่ายซองเนี่ยจะเป็นฝ่ายเพียงพล้ำหลังจากที่ผ่านมาทางฝ่ายซองเป็นฝ่ายได้ชัยชนะแล้วก็เป็นฝ่ายได้เปรียบมาโดยตลอดครับแล้วก็ตอนนี้ถึงตอนสำคัญนะคะที่จะมีล่อหุยล่อหุยเป็นนายทหารฮวนมันเป็นไส้ศึกก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เนาะคือเขาเป็นคนแผ่นดินซองที่ทำผิดคดีต้องคดีโทษฐานฆ่าคนตายแล้วแกก็หนีคดีนะหนีคดีแล้วก็ไปอยู่แผ่นดินฮวนแล้วก็ไปรับราชการที่นั่นแล้วก็เจริญรุ่งเรืองแต่ว่าจะอย่างไรซะก็ยังคงคิดถึงครอบครัวญาติพี่น้องที่แผ่นดินสองแล้วก็อยากจะกลับคนเราเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรนะคะจะหนีไปได้ไกลขนาดไหนหัวใจก็ยังคงคิดถึงบ้านเกิดนะนะครับเราหุยก็เป็นแบบนั้นค่ะก็เลยจะทำคุณไถ่โทษใช่ก็ไม่อยากจะกลับไปรับโทษนะนะกลับไปก็อยากจะการันตีความปลอดภัยของตัวเองคือไม่มีเงินน่ะครับใช้ทำความดีความชอบหักล้างแทนกันได้หรือไม่แล้วก็เห็นโอกาสในการที่จะช่วยเอียซาซึ่งตอนนี้เอียซานี่กำลังเสียทีพวกควรถูกล่อเข้ามาแล้วก็มาติดกับดักอยู่ในซอกเขาจะสู้รบหักออกไปก็สู้ไม่ไหวตอนนี้ล่อหุยก็เลยมาคุยกับเอียซามาบอกแบบตรงไปตรงมานะคะว่าอยากจะช่วยเดี๋ยวช่วยเอียแซก็เลยประหลาดใจเอ๊ะทำไมอยู่ๆถึงจะมาช่วยเดี๋ยวเราจะไปฟังการสนทนาของทั้งคู่นะคะครับว่าล่อหุยเนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็หลังจากนั้นตกลงช่วยได้สำเร็จไหมคือกับการที่ล่อหุยจะช่วยก็เท่ากับว่ามีล่อหุยเพียงแค่คนเดียวคนเดียวจะช่วยได้สำเร็จหรือไม่นะคะกับการที่จะพาเอียซาให้รอดพ้นไปจากกองทัพฝ่ายฮวนซึ่งปิดทางอยู่ตอนนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องใช้สติปัญญามากพอสมควรทีเดียวเราไปฟังการสนทนาระหว่างเอียซาแล้วก็ล่อหุยกันเลยค่ะเอียแซได้ฟังก็ประหลาดใจถามล่อหุยว่าเหตุใดจึงมาเป็นนายทหารฮวนล่อหุยก็เลยเล่าความเดิมตั้งแต่ครั้งปู่และบิดามาจนถึงตัวเองที่ต้องโทษหนีคดีมาอยู่ที่เมืองหลิวคิวก็ให้เอียแซฟังทุกประการคือปู่กับพ่ออยู่ที่แผ่นดินซองแต่ว่าตัวเองนี่แหละทำผิดฆ่าคนตายก็เลยต้องหนีมาที่นี่เอียแซก็เลยถามว่า
แล้วท่านเนี่ยไม่คิดกลับบ้านเกิดเมืองนอนบ้างหรือไงข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอทุกวันไม่ได้ขาดแต่ติดขัดด้วยมีโทษติดตัวอยู่แต่ครั้งนี้ได้โอกาสแล้วข้าพเจ้าจะขอสมัครเข้าทำราชการหาความชอบลบล้างความผิดต่อไปเยซายได้ฟังก็มีความยินดีก็ถามต่อไปว่าแล้วล่อหุยเนี่ยเห็นอุบายอย่างไรในการที่จะช่วยเยซายได้ลอหุยก็บอกว่าท่านอย่าร้อนใจไปเลยคืนนี้เวลาสามยามท่านจงคุมทหารฝ่าฟันออกไปเถิดข้าพเจ้าจะช่วยสู้รบกับพวกฮวนนำท่านออกไปให้จงได้เอียแสได้ฟังก็ดีใจเหลือเกินบอกกับลอหุยว่าโอ้โหครั้งนี้บุญคุณท่านอยู่กับข้าพเจ้าใหญ่หลวงนักภายหน้าข้าพเจ้าจะตอบแทนบุญคุณท่านให้ถึงขนาดเมื่อพูดจากันเป็นการตกลงแล้วล่อหุยก็คำนับลากลับไปข้างฝ่ายกอหลิมเต็กงวนหวมตงเอี่ยมนั่งปรึกษาหารือกันจนถึงเวลาค่ำกอหลิมก็เรียกอ้วงบูเข้ามาสั่งท่านอ้วงบูจงคุมทหารพันหนึ่งยกไปเสิร์ฟดูว่าเอแซจะเป็นประการใดบ้างและถ้าเห็นทางว่าพอจะช่วยได้ก็จงช่วยออกมาเลยแต่ถ้ากำลังไม่พอก็จงรีบกลับมาบอกให้เรารู้ก่อนจะได้จัดทหารยกไปเพิ่มเติมอีกเตี้ยวเหม็งอ้วงบูคำนับลาออกมาแล้วก็จัดแจงเกณฑ์ทหารรีบยกไปทันทีตามคำสั่งครั้นถึงเวลาสามยามเยแซก็สั่งทหารให้เตรียมตัวจะตีหักออกไปเมื่อพร้อมกันแล้วเยแซก็ขับม้านำหน้าทหารตรงไปยังปากช่องทหารฮวนเห็นทหารแผ่นดินซ้องคุมกันหักออกมาก็รบพุ่งต้านทานไว้เป็นสามารถเซเฮงป่าขับม้าแกว่งกวานเข้ามาแล้วก็เข้ารบกับเยแซเยแซกำลังหมดกำลังพอดีล่อหุยก็ขับม้าตรงเข้ามาเซเฮงป่านั้นไม่ได้คิดว่าล่อหุยจะเข้ามาช่วยเอียแซก็ไม่ทันระวังตัวเพราะเห็นว่าล่อหุยก็เป็นทหารฮวนล่อหุยขับม้าเข้าใกล้พอได้ทีเอาทวนแทงถูกอกของเซเฮงป่าตกลงจากหลังม้าแล้วก็ขาดใจตายฝ่ายโง่กวยได้ทราบว่าทหารแผ่นดินซ้องตีหักออกมาก็รีบยกทหารมาช่วยพอเห็นล่อหุยแทงเซเฮงป่าตกม้าตายโง่กวยก็โกรธแค้นเหลือเกินไอ้เจ้าคนทรยศข้าจะจับตัวเจ้าไปสับให้ละเอียดเดี๋ยวนี้เลยจากนั้นก็เอาทวนไล่แทงล่อหุยเอียแซเห็นดังนั้นก็ขับม้าเข้ามาช่วยล่อหุยอีกแรงหนึ่งเมื่อทหารทั้งสองฝ่ายกำลังรบพุ่งติดพันกันก็พอดีเตียวเหม็งอ้วงบูยกทหารมาถึงครั้นได้ยินเสียงทหารโห่ร้องอยู่ในซอกเขาก็รีบยกทหารตรงไปโดยเร็วเตียวเหม่งอ้วงบูเห็นทหารฮวนล้อมพวกเดียวกับตนไว้ก็พาทหารตีขนาบเข้าไปแล้วก็ร้องบอกเอียแซว่าท่านอย่าตกใจเลยพวกข้าสองคนคุมทหารมาช่วยแล้วเอียแซเห็นดังนั้นก็ดีใจกำลังใจมาเลยทีเดียวเตียวเหม่งอ้วงบูตรงเข้าช่วยเอียแซโง่กวยก็รบพุ่งป้องปัดอยู่ในระหว่างกลางทหารทั้งสี่นายเห็นเหลือกำลังก็ชักม้าหนีสี่นายขับม้าไล่ติดตามโง่กวยตกใจกลัวจนมือไม้สั่นหันกลับมาต่อสู้ได้พักหนึ่งก็เสียทีล่อหุยแล้วก็ถูกล่อหุยแทงด้วยทวนตกลงจากหลังม้าขาดใจตายเท่านั้นแหละทหารหวนก็พากันแตกตื่นประสำประสายล่อหุยขับทหารไล่ฆ่าฟันไปสิ้นทางสามลี้จึงยกกลับมาข้างฝ่ายเตียวเหม่งอ้วงบูเห็นล่อหุยก็แปลกใจถามเอียแซเอ๋ท่านนายทหารหนุ่มน้อยคนนี้มาจากไหนเนี่ยเอียแซก็เลยเล่าให้สองนายฟังทุกประการว่าล่อหุยเป็นใคร
ทางฝ่ายล่อฮุยมาคำนับเตียวเหม็งอ้วงบูแล้วสี่นายก็คุมทหารกลับมาค่ายพอดีเป็นเวลารุ่งสางสว่างแล้วก็ลิมเต็กหวนออกมานั่งยังที่ว่าการเตียวเหม็งอ้วงบูเข้าไปคำนับแล้วก็เล่าความที่ได้รบพุ่งต่อสู้กันให้ทราบทุกประการแล้วเอียซาก็นำล่อฮุยเข้าไปคำนับแม่ทัพทั้งสองข้างฝ่ายกอหลิมกับเต็กงวนก็มีความยินดีเชิญให้ล่อหุยนั่งอย่างที่สมควรแล้วก็ไถ่ถามเรื่องราวความเป็นมาเอ๊บ้านเดิมของท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนกันฮะเหตุใดจึงมาอยู่เมืองหลิวคิวก๊กได้เนี่ยล่อหุยก็เล่าเรื่องที่เป็นมาตั้งแต่ต้นจนจบให้ฟังทุกประการกอลิมก็เลยบอกว่าอ๋อที่แท้ท่านก็เป็นเชื้อแถวขุนนางเหมือนกันครั้งนี้ตกมาอยู่ในพวกข้าศึกยังอุตส่าห์ช่วยเหลือพวกพ้องให้พ้นอันตรายมาได้ก็นับว่ามีความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองแม้นมีชัยชนะกลับไปเราจะกราบทูลพระจ่าแผ่นดินให้ทรงทราบลอหุยก็รีบคุกเข่าคำนับกอลิมกอลิมก็ให้ล่อหุยเนี่ยเข้ารับหน้าที่เป็นทหารรองในกองทัพต่อไปก็สมความสำเร็จดังที่ล่อหุยได้คิดเอาไว้ทางฝ่ายคักกิมเหลงเสียทหารเอกไปถึงสองนายก็แค้นล่อหุยเหลือเกินขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด่าทอล่อหุยด้วยคำหยาบช้าต่างๆจากนั้นก็เขียนหนังสือนัดรบฉบับหนึ่งมอบให้ทหารฮวนนำไปส่งที่ค่ายข้าศึกฝ่ายกอหลิมเมื่อได้รับหนังสือนั้นแล้วอ่านทราบความตลอดแล้วก็สลักหลังตอบว่าให้มาสู้รบกันในวันรุ่งขึ้นทหารฮวนนำหนังสือกลับมาส่งให้คักกิมเหลงคักกิมเหลงอ่านทราบความแล้วก็จัดแจงเตรียมทหารไว้แต่ในเวลากลางคืนครั้นรุ่งขึ้นก็ลิมเต็กหวนสั่งให้ฮวมตงเอี่ยมอยู่รักษาค่ายแล้วก็ให้อ้วงบูอึ้งกิมงักสองนายคุมทหารกองหนึ่งอยู่กับฮวงตงเอี่ยมนอกนั้นเกณฑ์เข้าขบวนทัพทั้งสิ้นพอได้เวลาก็ลิมเต็กหวนก็จุดประทัดสัญญาณยกพลออกไปตั้งยังสนามรบเมื่อสองทัพปะทะหน้ากันคักกิมเหลงขี่ม้าออกหน้าทหารถือง้าวเป็นอาวุธข้างซ้ายมีคักบวยเหลงลิปเทียนเฮาข้างขวามีโอล้วนเหลงจูเทียนหงข้างหลังมีอูกิมอูเง็กยืนม้าประจำพร้อมด้วยทหารเอกทหารรองเป็นลำดับก็ลิมเห็นนายทหารฮวนยืนม้าเป็นสง่าอยู่หน้าทหารทั้งปวงก็รู้ว่านั่นคือคักกิมเหลงแม่ทัพฝ่ายฮวนดังนั้นจึงมีการขับม้าเข้าไปแล้วก็ร้องบอกว่าฮุดปิดเองนายของท่านกำเริบใจแข็งเมืองขึ้นเจ้านายของเราไม่ไปปราบปรามก็เป็นเมตตาอยู่แล้วครั้งนี้กลับบังอาจมีหนังสือไปท้าทายอีกท่านเห็นว่าสามารถรับกองทัพเราได้แล้วหรือถ้าหาไม่ท่านก็จงกลับไปบอกฮุดปิดเองให้ยอมอ่อนน้อมเสียโดยดีเถอะจะได้ไม่ลำบากแก่ไพ่พลทั้งสองฝ่ายคักกิมเหลงได้ฟังก็ร้องโต้ตอบกลับไปว่าเมืองของท่านก็ของท่านเมืองของเราก็ของเราจะว่าใครแข็งเมืองอย่างไรได้ซึ่งใครจะเป็นเจ้าครองเมืองใหญ่เมืองน้อยนั้นก็แล้วแต่บุญบารมีและอาศัยกำลังของไผ่พลเป็นประมาณครั้งนี้เราเชื่อบุญบารมีของเจ้านายเราฝ่ายท่านก็เชื่อบุญบารมีของเจ้านายท่านเมื่อเช่นนั้นจะป่วยการพูดกันอยู่ไปใหญ่เรา
เล่ากับท่านจะมาลองฝีมือกันดูเถิดกอลิมได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้าตรงเข้ามาแล้วก็เอาทวนแทงไปที่คักกิมเหลงคักกิมเหลงยกงาวขึ้นรับไว้ลิปเทียนเฮงก็ขับม้าเข้ามาช่วยเต็กหวนเนี่ยขับม้ารบกับลิปเทียนเฮาโอล้วนเหลงเข้ามาช่วยลิปเทียนเฮาเอียแซก็ขับม้ามาปะทะไว้คักกิมเหลงถลันออกมาลีปิดเลียดก็เข้าต้านทานไว้อูกิมอูเง็กเข้ารบกับเฮงเจียงเตียวเหม็งจูเทียนหงสู้กับโง่เอียงคือตอนนี้สู้รบกันมั่วไปหมดเลยพลทหารทั้งสองฝ่ายก็เข้าต่อสู้ถึงขั้นตะลุมบอลเสียงม้าล่อกรองรบดังสนั่นหวั่นไหวหงครีฟุ้งตลบไปทั้งสนามพลทหารล้มตายทั้งสองฝ่ายโลหิตไหลนองทั้งแผ่นดินอูเง็กเสียทีแห้งเจียงถูกฟันด้วยง้าวตกลงจากหลังม้าขาดใจตายอูกิมเห็นอูเง็กตายก็โกรธแค้นพระจากเตียวเหม็งเข้าสู้กับเฮงเจียงเตียวเหม็งรุกไล่มาข้างหลังพอได้ทีก็แทงด้วยทวนถูกอูกิมตกจากหลังม้าขาดใจตายเฮงเจียงเข้าตัดศีรษะเอาไว้ได้ทั้งสองคนคือได้ทั้งศีรษะของอูกิมแล้วก็อูเง็กจากนั้นก็ขับม้าไล่ฆ่าฟันทหารหวนแตกตื่นเป็นอลหม่านคักบวยเหลงโกรธแค้นมากรีบจะไปแก้แค้นเฮงเจียงเตียวเหม็งแต่กำลังสู้รบติดพันอยู่กับหลีปิดเลียดคักบวยเหลงก็เลยรบหักโหมหลีปิดเลียดเอาด้วยกำลังหลีปิดเลียดรับไม่ทันถูกคักบวยเหลงแทงด้วยสามง่ามตกลงจากหลังม้าขาดใจตายพอเฮงเจียงเตียวเหม็งเห็นหลีปิดเลียดตายก็โกรธสองนายตรงเข้ารบกับคักบวยเหลงในขณะที่เต็กหวนสู้รบอยู่กับลิปเทียนเฮาประมาณ50เพลงลิปเทียนเฮาเสียทีเต็กหวนถูกแทงด้วยทวนที่ต้นขาเจ็บปวดสาหัสแล้วก็พยายามจะขับม้าหนีเต็กหวนก็ขับม้าไล่ตามไปข้างฝ่ายจูเทียนหงกำลังสู้อยู่กับโง่เอียงไม่ทันระวังหลังเต็กหวนก็แทงด้วยทวนถูกหลังทะลุอกคาใจตายทันทีพอเต็กหวนเห็นกอหลิมสู้รบกับคักกิมเหลงยังไม่แพ้ชนะกันก็รีบขับม้าตรงเข้าไปช่วยกอหลิมโอล้วนเหลงเห็นดังนั้นก็พลาจากเอียแซเข้ารบกับเต็กหวนเอียแซก็ขับม้าไล่ตามโอเลี่ยนเหลงเข้าช่วยเต็กหวนสู้รบนายทหารทั้ง5นายต่อสู้ติดพันกันชุลมุนต่างฝ่ายต่างไม่เพรียงพร้ำแก่กันทันใดนั้นเต็กหวนก็ระลึกนึกถึงกระบองกระบองที่เฮงเซียนเล่าโจมอบให้ขึ้นมาได้ก็เลยหยิบออกมาถือไว้พอได้ทีก็ขับม้าตรงเข้าตีถูกอกของคักกิมเหลงคักกิมเหลงเจ็บปวดแสนสาหัสอาเจียนเป็นโลหิตแล้วก็ฟุบอยู่กับหลังม้าจากนั้นก็รีบหนีไปโดยเร็วส่วนคักบวยเหลงกำลังสู้รบอยู่กับเฮงเจียงเตียวเหม็งพอเห็นคักกิมเหลงเสียทีพระหนีไปก็รีบติดตามไปโอล้วนเหลงเห็นเหลือกำลังเช่นกันก็ชักม้าหนีทางฝ่ายทหารหวนเห็นนายเสียทีพากันหนีไปหมดแล้วก็ขาดกำลังใจในการสู้รบทหารแผ่นดินซองไล่ล่าฆ่าฟันทหารฝ่ายหวนจนล้มตายเลือดนองไปทั้งแผ่นดินที่เหลือก็พากันแตกหนีกระจัดกระจายไม่เป็นขบวนก็ลิ้มกับนายทหารทั้งปวงรีบขับทหารติดตามฆ่าฟันจนถึงหน้าด่านทางฝ่ายโตเสียวซักเห็นคักกิมเหลงเสียทีกลับมาก็รีบเปิดประตูคุมทหารออกมาช่วยป้องกันคักกิมเหลงเข้าไปในด่านแล้วให้ชักสะพานข้ามคูเกณฑ์ทหารขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้เป็นสามารถข้างฝ่ายทหารแผ่นดินซองไล่ตามเข้าไปจนถึงเชิงกำแพงทหารหวนที่รักษาหน้าที่ก็พุ่งซัดเครื่องสาตราวุธทุ่มทิ้งก้อนหินราวกับหาฝนถูกทหารแผ่นดินซองล้มตายเป็นอันมากก็ลิมเห็นเหลือกำลังก็ยกทหารกลับมาที่ค่ายครั้นได้ทราบว่าหลีปิดเลียดถึงแก่ความตายก็มีความเสียดายยิ่งนัก
จากนั้นกอหลิมก็ได้จดบัญชีความดีความชอบของแม่ทัพนายกองทั้งปวงเอาไว้ส่วนทหารเลวก็มีการปูนบำเหน็จรางวัลตามสมควรจากนั้นก็สั่งให้จัดโต๊ะมาเลี้ยงดูกันเป็นที่รื่นเริงทั้งไพร่ทั้งนายส่วนทางฝ่ายของเมืองฮวนคักกิมเหลงถูกตีด้วยกระบองเสียทีกลับเข้าด่านก็ต้องมีการพักรักษาตัวแล้วก็มีความเจ็บแค้นยิ่งนักสั่งให้ตรวจตราไพร่พลดูรู้ว่าเป็นทหารเอก3นายทหารเลว 30,000 เศษก็ยิ่งแค้นมากขึ้นเอ้ยไอ้พวกแผ่นดิน2มันทำแกเราถึงเพียงนี้ถ้าไม่หาวิธีเอาชัยชนะได้แล้วไหนเลยเราจะมีหน้ากลับไปเฝ้าลังจูได้โตเสียวซักเห็นคักกิมเหลงเสียใจเป็นเดือดเป็นแค้นก็รีบปลอบโยนเอานะฮะท่านการศึกสงครามไม่แพ้ก็ชนะเป็นธรรมดาท่านจะเดือดเนื้อร้อนใจไปทำไมคอยตรึกตรองหาหนทางเอาชนะต่อไปเถิดจากนั้นก็สั่งให้จัดโต๊ะเครื่องสุราอาหารมาเลี้ยงดูคักกิมเหลงเพื่อให้บรรเทาทุกข์คือใครเครียดกำลังเครียดมากคักกิมเหลงเห็นลิปเทียนเฮาถูกทวนแทงที่ต้นขามีบาดแผลสาหัสก็จัดแจงประกอบยาใส่ให้แล้วก็สั่งทหารให้ขึ้นระวังรักษาเชิงเทินเอาไว้เป็นสามารถพอรุ่งเช้ากอหลิมก็สั่งให้บรรดาแม่ทัพนายกองทั้งปวงเตรียมทหารให้พร้อมพอได้เวลาก็ยกเข้าประชิดด่านเกียรติไทยกวนจุดประทัดสัญญาณให้ทหารประดมตีหักเข้าพร้อมกันทั้ง4ด้านเสียงทหารหัวร้องดังสนั่นวันไหวราวกับแผ่นดินจะถล่มในขณะนั้นราษฎรในด่านก็พากันแตกตื่นวุ่นวายไปทุกตัวคนคักกิมเหลงกำลังนอนป่วยอยู่ได้ยินเสียงทหารโห่ร้องก็รู้ว่าข้าศึกเข้าตีหักเอาด่านแล้วสั่งให้โอล้วนเหลงลิปเทียนเฮาคักบวยเหลงโต้เสียวซักนายทหารทั้ง4คุมทหารคนละ 5,000 แยกไปคอยป้องกันประตูทั้ง4ด้านท่านทั้ง4ต้องช่วยกันตรวจตราดูแลให้แข็งแรงคอยจนกว่าเราจะหายเป็นปกติจึงค่อยคิดอ่านสู้รบกันต่อไปไหมสี่นายคำนับแล้วก็ถอยเอาไปจัดแจงทหารแยกกันยกไปคอยป้องกันอยู่ตามหน้าที่ข้างฝ่ายกอหลิมเร่งให้ทหารโห่ร้องเอาบันไดพาดปีนป่ายขึ้นไปข้างฝ่ายทหารหวนก็คอยทิ่มแทงด้วยอาวุธต่างๆป้องกันไว้เป็นสามารถคักกิมเหลงซึ่งอยู่ด้านในได้ยินเสียงทหารโห่ร้องไม่ขาดก็เกิดความกระวนกระวายเดิมเราสำคัญว่าจะตีเอาแผ่นดินสองได้ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือไม่นึกเลยว่าแผ่นดินสองเนี่ยจะมีทหารฝีมือเข้มแข็งถึงเพียงนี้ครั้นจะมีหนังสือไปบอกให้ขอกำลังมาช่วยก็เกรงขุนนางทั้งปวงจะดูหมิ่นว่าเราสิ้นความคิดจำต้องรอให้หายป่วยเป็นปกติซะก่อนจึงค่อยหาหนทางเอาชนะข้าศึกต่อไปทันใดนั้นทหารหวนก็เข้ามาแจ้งคักกิมเหลงว่าบัดนี้ราษฎรแตกตื่นตกใจเป็นอลหม่านไปทั้งด่านแล้วคักกิมเหลงก็ให้นายทหารรองหลายสิบนายออกไปพูดจาปลอบโยนราษฎรด้วยถ้อยคำต่างๆจนพวกราษฎรค่อยสงบลงในตอนนั้นข้างฝ่ายของกอหลิมก็เร่งทหารตีหักเอาด่านเป็นสามารถแต่ว่าทหารฝ่ายฮวนก็รบพุ่งป้องกันอย่างแข็งแรงจนทหารแผ่นดินสองรอไม่ติดกอหลิมเห็นว่าจะตีหักเอามิได้ก็สั่งให้ทหารถอยออกมาแล้วก็ตั้งล้อมไว้ห่างๆ
จนกระทั่งฝ่ายคักกิมเหลงอาการดีขึ้นแล้วก็หายเป็นปกติก็สั่งให้โตเสียวซักอยู่รักษาด่านพอได้เวลาคักกิมเหลงพร้อมด้วยทหารเอกทหารรองก็คุมทหารเปิดประตูด่านออกไปกอหลิมกับนายทัพนายกองพอได้รับทราบก็ยกทหารออกไปปะทะกับทัพหวนเต็กหวนขับม้าขึ้นหน้าทหารร้องประกาศแก่ไพร่พลให้ช่วยกันล้อมจับแม่ทัพหวนให้ได้ตอนนั้นโหล้วนเหลงลิบเทียนเฮาคักบวยเหลงเมื่อได้ยินเต็กหวนร้องประกาศเช่นนั้นก็โกรธเคืองยิ่งนักต่างขับม้าตรงเข้ารุกไล่ตั้นป่วยโฮมองเห็นนายทหารหวนสามนายกำลังรุมเต็กหวนก็รีบขับม้าแกว่งลูกตุ้มสองมือถลันเข้าไปช่วยเผอิญเท้าหน้ามาพลาดเสียทีคักกิมเหลงขับม้าตรงเข้าฟันด้วยง้าวถูกตั้นป่วยโฮตรงกลางลำตัวขาดออกเป็นสองท่อนตกม้าตายกอหลิมเอียแซขับม้าตามพอเห็นตั้นป่วยโฮตายก็มีความโกรธแค้นสองนายตรงเข้าสู้รบกับคักกิมเหลงเป็นสามารถลิปเทียนเฮาเห็นดังนั้นก็พลาออกจากเต็กงวนเข้าไปช่วยคักกิมเหลงกอหลิมบ่ายหน้าเข้ารับลิปเทียนเฮาพรางยกทวนแทงสวนออกไปเต็มแรงลิปเทียนเฮาขับม้ามากำลังเร็วหลบไม่ทันถูกทวนที่หน้าอกตกม้าตายทันใดนั้นคักบวยเหลงก็ทิ้งโอล้วนเหลงให้สู้กับเต็กงวนแต่ผู้เดียวแล้วก็รีบขับม้าตรงเข้าเอาสามง่ามแทงกอหลิมแต่กอหลิมเอาทวนปัดสามง่ามของคักบวยเหลงเอาไว้ได้ทันคักบวยเหลงก็ตรงเข้าช่วยคักกิมเหลงรบซึ่งกำลังรบกับเอียแซทั้งสี่นายก็สู้รบกันต่างคนต่างคล่องแคล่วในเพลงอาวุธไม่เพรียงพร้ำแก่กันข้างฝ่ายล่อหุยเห็นเอียแซรบกับคักบวยเหลงแต่เอาชนะไม่ได้ลอหุยก็เลยขึ้นเก่าทันยิงไปถูกต้นขาของคักบวยเหลงคักบวยเหลงเจ็บปวดเหลือกำลังก็รีบขับม้าหนีไปเอียแซขับม้าตามไปทันแล้วก็จัดการแทงด้วยทวนถูกหลังคักบวยเหลงทะลุหน้าอกตกจากม้าขาดใจตายจากนั้นลอหุยก็ขับม้าไล่ฆ่าฟันทหารหวนล้มตายลงเป็นอันมากข้างฝ่ายเต็กหวนเห็นกอหลิมสู้รบกับคักกิมเหลงแต่ลำพังก็ผละออกมาจากโอล้วนเหลงกะจะเข้ามาช่วยกอหลิมคักกิมเหลงพอมองเห็นเต็กหวนขับม้าตรงเข้ามาก็ชักม้าเข้ารับแล้วก็ยกงาวขึ้นฟันไปเต็มกำลังเต็กหวนยกทวนขึ้นรับไว้แล้วก็ตรงเข้าต่อสู้เป็นสามารถกอหลิมเข้าช่วยรบตะลุมบอลคักกิมเหลงต่อสู้หลบหลีกอาวุธของแม่ทัพนายกองทั้งสองโดยแคล่วคล่องว่องไวรบอยู่ได้ประมาณ15เพลงก็เสียทีเต็กหวนหยิบกระบองกันเล่งตันของเฮงเซียนเล่าโจตีถูกคักกิมเหลงตกจากหลังม้าจากนั้นก็ตรงเข้าซ้ำด้วยทวนถูกหน้าอกทะลุตลอดหลังขาดใจตายทันทีวิญญาณของคักกิมเหลงเลื่อนลอยกลับขึ้นไปเมืองฟ้าคืนเป็นดาวเสี้ยเหลงคือดาวมังกรแดงไปตามเดิมตั้งแต่นั้นมามังกรแดงก็คิดผูกใจเจ็บแค้นคอยอาฆาตจองเวรเต็กงวนอย่างลึกซึ้งจนต่อมาเมื่อดาวบู๊เคียกชาลงมาปฏิสนธิในมนุษย์โลกเป็นเต็กเซ็งบุตรชายเต็กกวงหลานเต็กงวนก็พอดีมังกรแดงตัวนี้ลงมาเล่นน้ำที่บ้านเสียงเอียงตีแขวงเมืองสัวใส่มังกรแดงคิดอาฆาตพยาบาทเต็กงวนอยู่แล้วจึงสำแดงอิทธิฤทธิ์บันดาลให้น้ำท่วมเพื่อแก้แค้นที่เต็กหวนตีด้วยกระบองกังเล่งกันครั้งนั้นผู้คนจมน้ำตายมากมายเหลือประมาณแต่ว่าบูเคียกแชเต็กเซ็งนั้นเฮงเสียนเล่าโจ้ผู้วิเศษช่วยไปได้เมืองเง็กเซียนฮ่องเต้ทรงทราบก็ส่งพระพิโรธเสี้ยเหลงมังกรแดงมีเทวะบัญชาให้ประหารชีวิตเสียเทพพยดาทั้งหลายต่างช่วยกันกราบทูลอ้อนวอนขอชีวิตไว้โดยยกความชอบของมังกรแดงขึ้นทูลว่าเมื่อครั้งเตียคังเอียนเป็นขุนนางนายทหารมังกรแดงผู้นี้ได้รับเทวบัญชาให้ลงไปเกิดเป็นม้าให้เตียคังเอียนขี่ปราบปรามม้าศึก
จนได้เป็นพระเจ้าซองไทโจฮ่องเต้กษัตริย์ต้นวงในแผ่นดินซองเมื่อพระเจ้าซองไทโจสวรรคตแล้วม้ามังกรที่นั่งจับกลับขึ้นมาเป็นดาวเสี้ยเหล่งต่อมามังกรแดงไปบังเกิดเป็นคักกิมเหล่งถูกเต็กงวนตีด้วยกระบองกังเล่งกันถึงแก่ความตายจึงผูกเจ็บจองเวรอาฆาตกันอยู่ครั้งนี้จึงแกล้งทำแก่บู๊เคียกแชร์เป็นการขัดขืนเทวบัญชาโทษถึงตายแต่ว่าความดีความชอบที่เคยเป็นม้าให้เตียคังเอียนขี่ปราบปรามยุคเข็นก็มีอยู่จึงควรงดโทษประหารชีวิตเสียให้คงลงอาญาเพียงให้ลงไปเกิดเป็นม้าเฮี้ยนอ้วยเหลงเบ้สำหรับเป็นพาหนะให้บูเคียกแชร์ขี่ปราบปรามฆ่าศึกดุดครั้งก่อนเป็นการถ่ายโทษลบล้างความผิดของตนเง็กเซียนฮ่องเต้ก็โปรดให้เป็นไปตามที่เทพพยดากราบทูลมานั้นก็เรียกว่าโกรธแค้นกันแบบข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะพักเอาไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อระหว่างศึกของฝ่ายฮวนและแผ่นดินสองค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเกือบจะเพรียงพร้ำเสียทีนะคะแต่ในที่สุดทางฝ่ายซองก็กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งโอ้แต่รบกันอุตลุดเลยนะพี่รบกันอุตลุดมั่วมากตายกันเป็นเบื่อสงสารบรรดาในทหารชั้นผู้น้อยนะคะก็ตายกันชนิดที่เรียกว่าเลือดนองแผ่นดินครับส่วนทางฝ่ายของทหารฮวนอันนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงที่เสียขวัญกำลังใจเพราะว่านายทหารที่เป็นแม่ทัพนายกองตายกันไปหลายคนรวมไปถึงคักกิมเหล่งแม่ทัพใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของความคิดครับในการที่ต้องบอกว่ายุยงส่งเสริมให้ไต้อ๋องฮุดปิดเองเนี่ยคือคิดกำเริบเสบสารจะมาตีแผ่นดินสองคืออยู่ดีไม่ว่าดีใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ปาหลีเงียซึ่งเป็นขุนนางฝ่ายบุญนี่ก็เตือนเอาไว้ก่อนแล้วว่าเอ้ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเรานะเขาก็ให้เราอยู่แบบสบายๆเราก็อยู่สบายๆแล้วก็จะไปยุ่งอะไรกับเขาเล่าแล้วทางเขาเนี่ยก็ยังมีคนดีมีฝีมืออยู่แม้ว่าขุนนางที่เก่งกาจจะตายไปแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะประมาทได้อันนั้นคือความเห็นของขุนนางฝ่ายบุญนะคะที่ใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์สถานการณ์แต่สายเหี่ยวอย่างคักกิมเหล่งนี่ไม่ยอมจะบู๊อย่างเดียวจะสู้อย่างเดียวเลยเพื่อที่จะให้ตัวเองนี่มีผลงานเวรแท้ๆพอเพียงพร้ำเสียทีก็รู้สึกว่าจะเสียฟอร์มครับก็ไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือไปอีกทีนี้ก็เลยไปกันใหญ่เลยเละเลยคราวนี้เละตุ้มเปะนะคะสำหรับการทำงานในลักษณะนี้ก็คงจะพบเห็นได้ในหลายยุคหลายสมัยมั้งคะใช่แล้วครับพี่คือบางทีเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดคิดเอาไว้ครั้นจะยอมรับมันก็กระไรอยู่เสียฟอร์มแย่เลยยิ่งตำแหน่งใหญ่ก็ยิ่งเสียฟอร์มหนักนะคะทักกิมเหล่งยอมไม่ได้ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งเสียฟอร์มนี่คือหนังสือเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจิ้นนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเปิดตัวเป็นช่วงอินโทรดักชันซึ่งอาจจะยาวสักนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้เห็นค่ะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของเป่าบุญจิ้นอย่างไรนะคะแม้ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับเป่าบุญจิ้นเลยนะเนี่ยเกี่ยวค่ะเราไม่ได้หยิบหนังสือผิดนะคะอันนี้คือหนังสือชีวิตเป่าบุญจิ้นเป่ากงชุด4โดยการจนาคพันธ์ค่ะครับแต่ว่าใจเย็นสักนิดโปรดรอสักหน่อยนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเปาบุญจิ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหตุการณ์นี้อย่างไรตรงไหนคิดถึงตอนไซอิ๋วไว้ครับกว่าเราจะอินโทรดักชันเสร็จก็10กว่าตอน คือเหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆนี่มันมีที่มาที่ไปที่ลึกซึ้งซับซ้อนครับเพราะฉะนั้นต้องอธิบายภาพรวมซะก่อนจึงจะเข้าใจภาพเล็กนะใช่แล้ว
คือเมื่อกี้นี้พูดถึงกรณีของคักกิมเหลงที่ประมาณว่าแค้นฝังหุ่นตายไปเกิดเป็นดาวก็ยังแค้นอยู่พอได้โอกาสก็จัดการแก้แค้นแต่ปรากฏว่าทำผิดบทบาทผิดหน้าที่ทีนี้โดนอีกโดนอีกรอบนะคะดีว่ามีความดีความชอบที่เคยทำมาแต่หนหลังก็เลยไม่ถูกประหารชีวิตแต่ว่าให้เกิดมาเป็นม้าใช่ไหมใช่ครับพี่นี่ถือว่าเป็นการทำโทษในระดับหนึ่งนะคะครับผมถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าถูกย้ายแล้วก็ถูกลดตำแหน่งใช่อยู่ดีไม่ว่าดีตอนนี้ก็น่าจะกลับมาสู่โลกมนุษย์เหมือนเดิมเมื่อกี้แวบไปสวรรค์แป๊บหนึ่งค่ะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่ในส่วนของสนามรบนะคะครับว่าเหตุการณ์การสู้รบระหว่างฝ่ายฮวนกับฝ่ายซองเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะฝ่ายทหารฮวนเห็นคักกิมเหลงแม่ทัพตายในที่รบก็พากันรวนเบรระสำระสายไม่เป็นขบวนต่างคนต่างคิดหนีเอาตัวรอดแตกตื่นกันวุ่นวายอลหม่านไปทั้งกองทัพทหารแผ่นดินซองได้ทีพากันโห่ร้องรุกไล่ฆ่าฟันทหารฮวนเป็นตะลุมบอนโอล้วนเหลงเห็นทัพแตกเห็นคักกิมเหลงซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ตายในที่รบโอล้วนเหลงนี่ตกใจจนสิ้นสติคือสติแตกไปเลยรีบขับม้าหนีเอาตัวรอดก้อลิมก็ขับม้าสกัดไว้แล้วก็แทงด้วยทวนจนโอลวดเหล่งเนี่ยตกม้าตายบรรดานายทัพในกองพวกฮวนถูกทหารซ้องฆ่าฟันล้มตายจนหมดสิ้นทหารฮวนถูกฆ่าแล้วก็เหยียบกันตายซากศพเกลื่อนกราดไปทั้งแผ่นดินโลหิตไหลนองดุดน้ำในลำธารที่เหลือตายก็พากันแตกหนีกลับเข้าด่านทหารแผ่นดินซองไล่ติดตามเข้าไปจนถึงเชิงกำแพงโตเสียวซักนายด่านเร่งให้ทหารทุ่มทิ้งก้อนศิลาแล้วก็พุ่งสาตราวุธลงมาราวกับหาฝนกอลิมเห็นเหลือกำลังก็สั่งให้ทหารถอยกลับมาเย็นวันนั้นกอลิมสั่งให้ฆ่าโคกระบือมาเลี้ยงกันเป็นที่สนุกสนานเอิกเกริกไปทั้งกองทัพแล้วก็ให้จดบัญชีความดีความชอบของแม่ทัพในกองไว้ทุกคนส่วนนายทหารส่วนทหารชั้นเลวก็ให้ปูนบำเหน็จรางวัลทั่วถึงกันข้างฝ่ายโต้เสียวซักพอรู้ว่าคักกิมเหลงกับทหารเอกทหารรองทั้งปวงตายกันหมดแล้วก็ตกใจมากรีบเขียนหนังสือแจ้งข้อความที่คักกิมเหลงออกสู้รบเสียทีตายในที่รบรวมไปถึงเรื่องที่ทหารรองทั้งปวงถึงแก่ความตายแล้วก็ให้ม้าใช้รีบถือหนังสือแจ้งข่าวกับฮุดปิดเองโดยเร็วคือแจ้งข่าวไปถึงเมืองหลวงรุ่งขึ้นกอหลิมให้เอียซาเฮ่งเจียงเตียวเหม็งโง่เอียงล่อฮุยเทียเกียวอ้วงบูรวม7นายคุมทหารตีหักเอาด่านเกียรติไทยกวนทั้ง7นายก็ออกไปจัดทหารได้ครบจากนั้นก็ยกเข้าประชิดกำแพงด้านใต้ทหารโห่ร้องเอาบันไดพาดปีนป่ายขึ้นไปทหารซึ่งรักษาเชิงเทินก็ทุ่มทิ้งก้อนหินแล้วก็อาวุธลงมาถูกทหารแผ่นดินซองล้มตายเป็นอันมากเอียแซเร่งให้ทหารหนุนเนื่องเข้าไปไม่ขาดสายขณะนั้นราษฎรพากันแตกตื่นตกใจไปทั้งด่านโตเสียวซักเห็นราษฎรได้รับความเดือดร้อนก็สงสารสั่งให้เขียนป้ายขอพักรบแขวนเอาไว้ที่หน้าด่านเยซายเห็นดังนั้นก็ให้ถอยทหารออกแล้วก็แจ้งแก่กอหลิมให้ทราบทุกประการกอหลิมก็สั่งให้งดทหารไว้รอสัก3วันจึงค่อยตีหักเอาด่านต่อไปครั้นครบกำหนด3วันกอหลิมก็ให้เอียแซกับทหารเอกอีก6นายคุมทหารยกไปตีหักเอาด่านทหารฮวนซึ่งรักษาเชิงเทิน
เห็นดังนั้นก็รีบนำความไปแจ้งให้กับโต้เสี่ยวซักได้ทราบโต้เสี่ยวซักคอยม้าใช้ยังไม่เห็นกลับมาก็มีความวิตกกังวลครั้นจะนิ่งรบอยู่ต่อไปก็ไม่มีกำหนดวันแน่นอนก็เลยขึ้นไปบนเชิงเทินร้องบอกไปว่าบัดนี้ข้ากิมเหล็งแม่ทัพใหญ่และทหารเอทั้งปวงก็ล้มตายหมดแล้วด่านเกียร์ไทยกวนนี้ก็เหมือนเป็นของท่านแล้วขอท่านจงกรุณาแก่ราษฎรอย่าให้ได้รับความเดือดร้อนเลยเวลานี้ข้าพเจ้ากำลังมีหนังสือบอกไปยังฮุดปิดเองเมื่อมีรับสั่งมาประการใดจึงค่อยพูดจากันใหม่ระหว่างนี้ขอให้ท่านได้ถอยทัพห่างออกไปสัก10ลี้ก่อนด้วยราษฎรพากันสะดุ้งสะเทือนหวาดกลัวนักเยแซได้ฟังดังนั้นก็ยอมถอยทหารกลับแล้วก็มาแจ้งข้อความให้กอหลิมทราบกอหลิมปรึกษากับแม่ทัพในกองทั้งปวงก็โอเคเห็นพร้อมกันยอมถอยกองทัพออกไปตั้งห่างจากด่านประมาณ10ลี้ฝ่ายทหารม้าเร็วซึ่งถือหนังสือของโตเสียวซักกลับไปที่เมืองหลวงพอไปถึงเมืองหลวงก็เข้าหาปาหลีเงียขุนนางผู้ใหญ่เอาหนังสือส่งให้วันรุ่งขึ้นฮุดปิดเองออกท้องพระโรงท่ามกลางขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยที่เฝ้าอยู่พร้อมหน้ากันป้าหลีเงียนำหนังสือขึ้นถวายฮุดปิดเองรับหนังสือนั้นมาอ่านดูก็พบข้อความว่าข้าพเจ้าโตเสียวซักนายด่านเกียรติไทกวนทูลไต่อ๋องได้ทราบด้วยตั้งแต่คักกิมเหล็งยกกองทัพไปตั้งอยู่ที่ด่านเกียรติไทกวนได้ออกทำการรบพุ่งกับข้าศึกเป็นหลายครั้งทหารแผ่นดินซองมีฝีมือเข้มแข็งประกอบด้วยสติปัญญาลึกซึ้งคักกิมเหล็งออกรบก็มีแต่เสียทีกลับมาจนภายหลังยกกองทัพใหญ่ออกรบกันเป็นสามารถคักกิมเหล็งเสียทีจนตัวตายในที่รบบรรดาทหารเอกทหารรองก็พากันถึงแก่ความตายทั้งสิ้นกองทัพข้าพเจ้ากำลังน้อยไม่สามารถทำการสู้รบได้เป็นแต่รักษาด่านมั่นไว้จึงรีบมีหนังสือบอกมาทูลไต่อ๋องให้ทรงทราบไต่อ๋องจะโปรดดำริอย่างไรก็เร่งจัดการเสียโดยเร็วถ้าช้าไปด่านเกียรติไทกวนจะต้องเสียแก่ข้าศึกเป็นมั่นคงฮุดปิดเองทอดพระเนตรจบก็ตกพระทัยตะลึงอยู่ครู่หนึ่งไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเป็นไปในทางที่มันแย่เลวร้ายขนาดนี้พอได้สติก็ตรัสกับขุนนางทั้งปวงว่าเฮ้ยข้ากิมเหล็งถึงแก่ความตายแล้วท่านทั้งปวงเห็นว่าผู้ใดมีสติปัญญาสามารถจะรับหน้าที่แม่ทัพต่อไปได้บ้างขุนนางทั้งปวงพอได้ทราบเรื่องราวต่างก็มีความหวาดหวั่นครั่นคร้ามขุนนางฝ่ายบู๊ก็ไม่มีใครกล้ารับอาสาเพราะเห็นว่าขนาดคักกิมเหล็งฝีมือเข้มแข็งเก่งถึงปานนั้นก็ยังตายด้วยฝีมือทหารแผ่นดินซองต่างคนต่างพากันนิ่งอยู่ฮุดปิดเองเห็นขุนนางทั้งปวงนิ่งอยู่ก็ทรงขัดเคืองเหลือเกินขณะนั้นปาหลีเงียขุนนางผู้ใหญ่ก็เลยกราบทูลว่าขุนนางเหล่านี้เป็นฝ่ายบุญหาชำนาญในการศึกไม่ครั้นจะรับอาสาไต่อ๋องออกไปก็เกรงว่าจะเกินสติปัญญาจึงได้พากันนิ่งอยู่แต่คักกิมเหล็งเป็นแม่ทัพที่มีฝีมือเข้มแข็งไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนยังต้องพ่ายแพ้แก่ข้าศึกจนตัวตายในที่รบทั้งนี้ขอให้ไต่อ๋องจงดำริดูให้ดีเถิดฮุดปิดเองนั้น
ทั้งกริ้วทั้งกลัวพูดไม่ออกก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ถามว่าถ้าเช่นนั้นไม่ต้องปล่อยให้ข้าศึกย่ำยีเล่นตามสบายหรือปาหลีเงียก็เลยทูลว่าครั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้กับข้าศึกได้หากเรามาณสู่รบต่อไปก็ยิ่งจะเป็นอันตรายมากขึ้นทุกทีขอให้ท่านไตอ๋องเอ็นดูแก่อาณาประชาราษฎร์อย่าให้เดือดร้อนเลยแล้วท่านจะให้เราทำประการใดเล่ามีอยู่ทางเดียวไตอ๋องต้องยอมอ่อนน้อมแก่กองทัพแผ่นดินสองเสียโดยดีจึงจะช่วยชีวิตคนทั้งปวงได้พุทธปิดเองได้ฟังก็ถอนใจใหญ่หน้าสลดลงทันทีปาหลีเงียก็เลยทูลต่อไปว่าถ้าไตอ๋องเชื่อฟังข้าพเจ้าคัดค้านเสียแต่ตั้งแต่ทีแรกนะไหนเลยจะเดือดร้อนถึงเพียงนี้คำโบราณย่อมว่าเมื่อภัยมาถึงตัวก็หาทางแก้แต่การก็ล่วงเลยมาแล้วเป็นอันสุดความสามารถจะทำประการใดได้ต้องแก้ไขไปตามกำลังครั้งนี้ถ้าไต่อ๋องยอมอ่อนน้อมแก่ข้าศึกแล้วบ้านเมืองก็จะได้พ้นภัยอันตรายขณะที่ฮุดปิดเองนิ่งอยู่นั้นขุนนางทั้งปวงก็พากันกราบทูลขึ้นพร้อมกันว่าขอให้ไต้อ๋องจงกระทำตามถ้อยคำของปาหลีเงียเพื่อเห็นแก่อาณาประชาราษฎร์อย่าให้บ้านเมืองต้องย่อยยับลงเลยฮุดปิดเองเห็นขุนนางทั้งปวงพร้อมใจกันกล่าวเช่นนั้นก็จำพระทัยต้องยอมทำตามท่านจะให้เราออกไปลุกกระโทษประการใดดีข้าศึกจึงจะยอมเลิกทัพกลับไปป้าหลิงเงียก็เลยทูลว่าให้ฮุดปิดเองนั้นแต่งหนังสือกราบทูลพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ลุกแก่โทษความผิดยอมเป็นเมืองขึ้นของแผ่นดินซองยอมถวายเครื่องราชบรรณาการทุกปีไปแล้วก็จัดของสำคัญสำหรับเมืองทั้งแก้วแหวนเงินทองถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการสัก10เล่มเกวียนไปพร้อมกับหนังสือยอมสวามิภักดิ์ด้วยข้าพเจ้าจะคุมออกไปยังกองทัพแผ่นดินซองผู้จาอ่อนวอนให้กอลิ้มแม่ทัพยอมเลิกทัพกลับไปให้จงได้ฮุดปิดเองก็เลยจำพระทัยสั่งให้พนักงานจัดของวิเศษกับเพชรพลอยขึ้นบรรทุกเต็ม2เล่มเกวียนพร้อมกับเงินทองอีก8เล่มรวมกันเป็น10เล่มเกวียนมอบให้ปาหลีเงียของวิเศษนั้นคือนกอวนเอียหยกคู่หนึ่งนกอวนเอียหยกนี้แม้นอยู่ที่ผู้ใดก็อาจป้องกันเครื่องศาสตราวุธได้ทุกชนิดฮุดปิดเองเขียนหนังสือสวามิภักดิ์มอบให้ปาหลีเงียฉบับหนึ่งจากนั้นปาหลีเงียก็ถวายคำนับถอยออกมาจากที่เข้าเฝ้ามาจัดทหารให้ครบจำนวน200เพื่อทำหน้าที่คุมเครื่องราชบรรณาการไปยังด่านเกียรติไทยกวนทางด้านของโต้เสียวซักพอทราบเช่นนั้นก็จัดแจงออกมาต้อนรับแล้วก็พากันเข้าไปในด่านเชิญให้ปาหลีเงียนนั่งในที่อันสมควรแล้วก็ถามปาหลีเงียว่าพุทธปิดเองว่าอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ปาหลีเงียก็เลยเล่าให้ฟังว่าพุทธปิดเองใต้อ๋องนั้นสั่งให้ปาหลีเงียคุมเครื่องราชบรรณาการออกมาแล้วก็มาพร้อมกับหนังสือยอมสวามิภักดิ์ท่านจงช่วยไปพูดจาอ้อนวอนให้กอลิ้มยอมเลิกทัพกลับไปด้วยกันกับข้าเถิดบัดนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้ว
รุ่งขึ้นเช้าจงออกไปเถิดปาหลิงเงียก็รับคำตามที่โต้เสียวซักบอกจากนั้นก็พักอยู่กับโต้เสียวซักในด่านนั้นข้างฝ่ายกอหลิมตั้งทัพพักทหารคอยท่าโต้เสียวซักอยู่หลายวันก็ไม่ได้ข่าวคราวแต่อย่างใดก็ปรึกษากับเต็กงวนแล้วก็นายทัพนายกองทั้งปวงถึงเรื่องที่จะตีเอาด่านเกียรติไทยกวนปรึกษากันคุยกันยังไม่ทันจะขาดคำทหารก็เข้ามาแจ้งว่าปาหลีเงียซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นขุนนางผู้ใหญ่จากเมืองหลิวคิวก๊กบัดนี้ได้คุมเครื่องราชบรรณาการจะขอเข้ามาเจรจาความเมืองกอหลิมได้ฟังดังนั้นก็มีคำสั่งให้ทหารที่ถือเครื่องสาตราวุธยืนเรียงรายอยู่สองข้างทางเป็นสง่าเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวแล้วก็สั่งทหารหน้าประตูให้ไปเชิญปาหลีเงียเข้ามาเมื่อปาหลีเงียพร้อมกับโต้เสียวซักเข้ามาถึงที่ประชุมก็กระทำการคำนับกอหลิมตามธรรมเนียมกอหลิมเชิญให้นั่งตามสมควรปาหลีเงียก็เลยเปิดฉากการเจรจาครั้งนี้ว่าบัดนี้ฮุดปิดเองเจ้าเมืองหลิวคิวก๊กรู้สึกตนว่าผิดจึงให้ข้าพเจ้าคุมเครื่องราชบรรณาการและหนังสือสวามิภักดิ์มาขอออกแก่พระเจ้าแผ่นดินซ่องขอท่านได้โปรดเห็นแก่อาณาประชาราษฎร์อย่าให้พินาศล่มจมเสียเลยจากนั้นก็ส่งหนังสือให้กอหลิมรับออกมาเปิดดูก็พบจดหมายจากฮุดปิดเองซึ่งเป็นไต้อ๋องของเมืองหลิวคิวก๊กของพวกฮวนเขียนมามีใจความว่าข้าพเจ้าฮุดปิดเองเจ้าเมืองหลิวคิวก๊กกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินซ้องให้ทรงทราบด้วยข้าพเจ้าเข้าใจผิดหลงเชื่อฟังถ้อยคำคักกิมเหลงถึงกับมีหนังสือไปกล่าวหยาบคายทำให้เป็นที่ขัดเคืองพระทัยบัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีโทษผิดใหญ่หลวงจึงได้จัดเครื่องราชบรรณาการของวิเศษสำหรับบ้านเมืองคือนกอวนเอียงยกคู่หนึ่งกับเงินทองเพชรพลอย10เล่มเกวียนมาให้ปาหลีเงียคุมมาถวายขอพระองค์ได้โปรดประทานชีวิตอาณาประชาราษฎร์เมืองหลิวคิวก๊กไว้สักครั้งหนึ่งแต่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขออ่อนน้อมยอมเป็นเมืองขึ้นแก่แผ่นดินซองถึงปีจะส่งเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายไม่ได้ขาดปรากฏว่าเมื่อกอหลิมอ่านทราบข้อความตลอดกลับบันดาลโทสะเป็นกำลังถึงกับเอามือตบโต๊ะแล้วก็ร้องตวาดพี่ฮุดปิดเองบังอาจล่วงเกินต่อพระเจ้าแผ่นดินสองโทษถึงตายทั้งแผ่นดินครั้งนี้หากทำการไม่สำเร็จจึงออกมาขออ่อนน้อมศึกเป็นทีแล้วจะให้เราเลิกทัพกลับไปไม่ได้เป็นอันขาดเราตีด่านเกียร์ไทยกวนแต่เมื่อใดก็จะยกกองทัพเยียบเมืองหลวงให้ราบเป็นหน้ากลองข้าฟันเสียจนกระทั่งเด็กอมมือก็จะไม่ให้เหลือรอดอยู่เลยนี่คือคำประกาศของกอหลิมปาหลีเงียและก็โต้เสียวซักตกใจจนตัวสั่นปาหลีเงียนั้นคุกเข่าคำนับอ้อนวอนบอกว่าการครั้งนี้เป็นเพราะคักกิมเหลงคนเดียวแล้วก็ฮุดปิดเองก็หูเบาพลอยเห็นดีไปด้วยข้าพเจ้าทัดทานห้ามปรามเท่าใด ก็หาเชื่อฟังไม่แต่บัดนี้ข้ากิมเหลง ก็ตายไปตามแก่โทษของตนแล้วเป็นอันว่าแผ่นดินซองสิ้นเสียนศัตรู
ในเมืองหลิวคิวกกคนอื่นๆก็เป็นแต่กระเซ็นกระสายพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยถึงฮุดปิดเองก็รู้สำนึกตัวแล้วขอท่านอย่าได้คิดพยาบาจองเวรเลยนึกว่าได้กรุณาไว้ชีวิตข้าพเจ้าทั้งบ่าวนายด้วยเถิดจริงๆแล้วก็น่าสงสารอยู่นะคะนั่นน่ะสิครับแต่เราไม่ได้เป็นทหารเนาะเราไม่รู้อะไรนะรู้ชั้นเชิงในการทำการรบว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะยอมได้โดยง่ายครับเพราะว่าตอนนี้เป็นโอกาสแล้วก็เป็นทีของทางฝ่ายแผ่นดินซองเหมือนกับว่านี่พวกเธอเห็นฉันเป็นอะไรแบบเป็นเพื่อนเล่นเหรอนึกอยากจะทำศึกก็ยกกองทัพมาแล้วก็ท้ารบติดตามตอนต่อไปนะคะว่าทำยังไงกอหลิมถึงจะใจอ่อนนะคะครับตอนนี้กอหลิมนี่จะลุยอย่างเดียวเลยเลือดขึ้นหน้าเลือดขึ้นหน้าฉันไม่ยอมเธอหรอกครับติดตามตอนหน้ากับตอนที่6นะคะของชีวิตเป่าบุญจินใกล้แล้วค่ะเป่าบุญจินใกล้จะออกแล้วค่ะคแต่ว่าจะออกอย่างไรจะเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะติดตามตอนต่อไปจากการเขียนของกาญจนคพันธ์หรือว่าขุนวิจิตมาตรานะคะครับสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กจัดพิมพ์ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ